สวัสดีค่ะติดอาวุธกฤตอนุพันธ์ประจำวันที่10 เมษายน 2560นะคะสำหรับประเด็นหลักวันนี้นะคะเรายังมองในเรื่องของความขัดแย้งนะคะทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะในส่วนของสหรัฐเองนะคะล่าสุดมีการเคลื่อนเรือรบไปเข้าใกล้เขตน้ำของเกาหลีเหนือมากขึ้นนะคะก็ดูเหมือนจะเป็นประเด็นในเรื่องของภูมิศาสตร์ทางการเมืองที่กลับมากดดันในส่วนของทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะแล้วก็ยังสร้างความผันผวนให้กับในส่วนของค่าเงินด้วยนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการโจมตีซีเรียนะคะในส่วนของสหรัฐเองเนี่ยยังต้องจับตาความคืบหน้ากันต่อนะคะว่าสถานการณ์เนี่ยจะทวีความรุนแรงขึ้นมากเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่านะคะในเรื่องของความขัดแย้งส่วนการหารือระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำจีนนะคะก็ล่าสุดยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรออกมาเพิ่มเติมนะคะแต่ก็มองดูแล้วเนี่ยก็ดูไม่ได้เป็นแรงกดดันต่อทิศทางการลงทุนเท่าไหร่นะคะส่วนประเด็นเรื่องของการปรับขึ้นตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะหลังจากล่าสุดเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เฟดออกมาระบุในเรื่องของแผนการปรับพอร์ตพันธบัตรของเฟดเนี่ยดูไม่ได้จะทำให้การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้เนี่ยล่าช้าออกไปนะคะก็ทำให้เป็นแรงหนุนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะทำให้แข็งค่าขึ้นค่อนข้างรวดเร็วนะคะเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกส่วนราคาทองคำก็มีการพักตัวลงมานะคะมองในส่วนของราคาทองคำกันก่อนนะคะราคาทองคำเนี่ยพักตัวลงมานะคะจากหลังจากที่ขึ้นไปทำไฮที่ระดับ1,270 เหรียญนะคะตอบรับในเรื่องของตัวเลขการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นน้อยกว่า100,000 ตำแหน่งนะคะก็เรียกว่าอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้นะคะแต่ว่าก็มีการร่วงลงมาแถวระดับ1,250 เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียกได้ว่ามีการพักตัวกลับลงมาค่อนข้างเร็วจากความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดนะคะแล้วก็ทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐที่ยังอยู่ในแนวโน้มของขาขึ้นอยู่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังมองว่าในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็ในส่วนของการเลือกตั้งของฝรั่งเศสที่ยังดูมีความไม่แน่นอนของผลนะคะก็ยังน่าจะเป็นแรงหนุนแล้วก็จำกัดในส่วนดาวไซด์นะคะมองราคาทองคำน่าจะยังยืนระดับ1,215 ถึง 1,250 เหรียญนะคะกลยุทธ์การลงทุนเราจึงมองว่าในส่วน GFJ 17นะคะก็ให้รอเปิดลองใหม่นะคะที่24,70 บาทนะคะหรือว่าต่ำกว่าเป้าหมายทองอะไร200 บาทแต่กระทุนถ้าหากว่าหลุด24,000 บาทค่ะส่วน USD Future นะคะมองดอลลาร์สหรัฐเทียบบาทวันนี้น่าจะอิงทางฟื้นตัวขึ้นทดสอบ34.70นะคะเรามองในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนก็ให้สถานะรองที่เปิดไว้ 34.60 นะคะถือต่อรอทำกำไร 34.7 นะคะปิดสถานะถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่า 34.59 ค่ะกลับมาที่ Safe 50นะคะก็มองในส่วนของตัว Safety Index Future นะคะ S50M17 วันนี้น่าจะแกว่งตัวผันผวนในกรอบ990ถึง1,000จุดนะคะอาจจะยังไปไหนไม่ไกลนะคะท่ามกลางโวลุ่มที่มองแนวโน้มจะเบาบางลงก่อนที่จะหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะซึ่งก็เหลือวันทำการอีก3วันนะคะในส่วนปัจจัยภายนอกเองเนี่ยก็มองความกังวลในเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนะคะแล้วก็ในส่วนของทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐก็ยังเป็นแรงกดดันอยู่แต่ว่าภายในเนี่ยมองน่าจะมีแรงกำไรงบกลุ่มธนาคารพาณิชย์เข้ามานะคะแล้วก็ในส่วนของหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนะคะหรือว่า EEC เข้ามาหนุนบ้างนะคะกลยุทธ์การลงทุนรอเปิดลองเอส0M17ที่992นะคะเป้าหมายทำกำไร1,000จุดแต่ขาดทุนถ้าหากว่าหลุด988จุดในเรื่องของกระแสเงินลงทุนนะคะยังมีไหลเข้ามาในส่วนของSafety Index Future นะคะต่างชาติเนี่ยซื้อในสัปดาห์ที่แล้ว17,358สัญญานะคะสำหรับสถานะรองสุทธิส่วนSingle Stock Future นะคะวันนี้ก็แนะนำในส่วน Stack M17 นะคะกระแสการพัฒนา EEC นะคะก็น่าจะมีโครงการก่อสร้างหนุนงานหุ้นรับเหมาใหญ่อย่างสเต็กเข้ามานะคะก็ดูจะเป็นแรงบวกแล้วก็มีการกลับเข้าเก็งกำไรในช่วงนี้นะคะส่วนสัญญาณทางเทคนิคนะคะ
บริษัทโซโลกาซีกลับมาให้สัญญาณซื้อนะคะหลังออกจากเทรดโอเวอร์โซลก็มีลุ้นในทางขึ้นเหมือนกันนะคะในหุ้นสเต็ก M17 นะคะแนะนำเปิดลองที่24.2เป้าหมายทำกำไร24.94แต่ขาดทุนนะคะก็หลุด23.90ค่ะสำหรับ Block Trade Corner นะคะวันนี้แนะนำ2ตัวนะคะไทยช็อตมองในส่วนของราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนะคะจะกดดันในส่วนของกำไรในไตรมาส1ปีนี้ให้ปรับตัวลดลงนะคะมองแนวรับ17.2 16.90นะคะส่วนแจ๊สก็สัญญาณทางเทคนิคยังโอเคนะคะลอยตัวบน EMA ระยะสั้น Modify Stochastic ให้สัญญาณบวกเหนือเส้น50นะคะมองต้านที่9 บาทแล้วก็9 บาท 20ค่ะสวัสดีค่ะ